ดีดีพาคุณผู้ชมไปดูความสวยงามอลังการของพระพุทธรูปทองคำอายุเก่าแก่หลายร้อยปีมีขึ้นตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะคะพิกัดอยู่ที่วัดจุฬามุนีจังหวัดอ่างทองถ้าเกิดว่าใครได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปรับรองว่าต้องรู้สึกแปลกใจแน่ๆเลยนะคะว่าแต่จะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือพระพุทธมงคลชัยค่ะเป็นพระพุทธรูปทองคำอายุหลายร้อยปีนะคะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยสุโขทัยค่ะมีหน้าตักกว้าง93เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ1ตันเลยนะคะตั้งประดิษฐานไว้ในตู้กระจกบนหอสวดมนต์ที่วัดจุฬามุนีจังหวัดอ่างทองเราไปเจอคุณพิชิตนะคะเล่าให้ฟังนะคะคุณพิชิตเนี่ยเขาเป็นชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าตั้งแต่ตัวเองเกิดมาเนี่ยก็เห็นพระพุทธมงคลชัยอยู่แล้วแต่เดิมค่ะพระพุทธรูปลงรักไว้เป็นสีดำประดิษฐานที่หอสวดมนต์เก่าไม่ค่อยมีใครสนใจต่อมากรรมการวัดได้เข้ามาทำความสะอาดรักที่ปิดลงไว้เนี่ยก็เกิดหลุดร่อนจึงทำให้เห็นว่าองค์พระเป็นสีทองซึ่งตอนแรกเข้าใจว่าเป็นทองเหลืองธรรมดาทางอดีตเจ้าอาวาสวัดจึงได้นำองค์พระพุทธรูปไปที่ร้านพระแห่งหนึ่งในเขตฝั่งทนให้ช่วยมาตรวจสอบดูซึ่งทางร้านก็ยืนยันว่านี่เป็นพระทองคำจริงๆค่ะคุณผู้ชมนั่นหมายความว่ามีเนื้อทองคำอยู่ประมาณเกือบร้อยละ90ก็สร้างความดีใจให้แก่ชาวบ้านอย่างมากเลยนะคะในที่สุดก็นำมาตั้งประดิษฐานไว้ในตู้กระจกบนหอสวดมนต์นะคะแล้วก็มีประตูเหล็กล็อกด้วยกุญแจอย่างแน่นหนาถึง3ชั้นด้วยกันโดยสันนิษฐานว่าตอนที่สร้างโบสถ์มหาอุดค่ะชาวบ้านต่างได้นำทองคำที่เป็นทั้งสร้อยทองแหวนทองมาร่วมกันหล่อองค์พระก่อนที่ได้ลงรักพระสีดำเพื่อป้องกันการโจรกรรมว่ากันว่าเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะถ้าใครมาขอพรอะไรก็มักจะสมหวังดั่งคำขอจริงๆนะคะเห็นแบบนี้นะก็ไปกราบไหว้สักการะบูชากันได้นะคะพระพุทธรูปทองคำพระพุทธมงคลชัยแห่งวัดจุฬามุนีจังหวัดอ่างทองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ